กลับมาติดตามกันนะครับใครที่เป็นหนี้กยศ.นะครับค่ะจ่ายคือเขาเหอะก็ตอนนี้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันมีกฎออกมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วมีระเบียบออกมาแล้วว่าต่อไปนี้เนี่ยไม่จ่ายใช่ไหมก็จะหักทั้งข้าราชการเริ่มจากข้าราชการก่อนแล้วก็เริ่มมาที่เป็นเอกชนด้วยนะฮะแต่ที่แน่ๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเพราะหลังจากที่เขาใช้มาตรการนี้นะฮะก็สามารถที่จะนำเงินกลับเข้ามาสู่กองทุนนี้ได้นะฮะประมาณเดือนละ420ล้านบาทนะครับมาติดตามกันนะฮะผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.นะครับคุณชัยนรงค์กัญจปานันท์นะฮะท่านก็บอกว่าความคืบหน้าการตามหนี้จากผู้ที่กู้ยืมจากกยศ.นี่นะฮะก็คือออกมาตรการให้กับองค์กรนายจ้างทั้งภาครัฐและเอกชนนะฮะมีหน้าที่หักเงินที่ได้มาจากการจ้างแรงงานของพนักงานและลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืมกยศ.นำส่งกรมสรรพากรครับโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพุทธศักราช2560นะฮะ บอกว่าล่าสุดเนี่ยได้รับความร่วมมือจากกรมบัญชีกลางที่ดูแลระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการส่วนกลาง 160,000 รายต่อเดือนครับรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบเงินเดือนของข้าราชการท้องถิ่นได้ดำเนินการหักเงินเดือนข้าราชการเพื่อนำส่งกยศ.รวมแล้วเป็นเงินกว่า420ล้านบาทต่อเดือนเลยนะครับอีกท่านขณะนี้กำลังเริ่มหักเงินเดือนของผู้กู้ยืมเงินกยศ.ที่ทำงานในรัฐวิสาหกิจและเอกชนรายใหญ่คาดว่าตลอดปีนี้กยศ.นะครับจะสามารถจัดเก็บหนี้จากการหักเงินจากบัญชีเงินเดือนได้รวมกว่า 6,000 ล้านบาทนะฮะอันนี้เป็นเรื่องดีนะฮะให้รุ่นน้องที่เขาจะกู้ยืมเนี่ยเขาได้มีต่อใช่ไหมนอกจากนี้นะครับกยศ.ยังย้ำให้ผู้ที่ค้างชำระและมีเบี้ยปรับทุกกรณีเนี่ยให้รีบประสานเข้าชำระหนี้เพื่อรับส่วนลดเบี้ยปรับร้อยละ85ของเบี้ยปรับณวันที่ชำระปิดบัญชีนะครับซึ่งเปิดตั้งแต่วันที่1ธันวาคมปีที่แล้วจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันที่ต้องการชำระหนี้ปิดบัญชีเพื่อรับส่วนลดดอกเบี้ยนี่นะครับต้องแจ้งขอใช้สิทธิ์ลดเบี้ยปรับล่วงหน้าไม่น้อยกว่า3วันทำการเพื่อนัดหมายวันชำระหนี้ปิดบัญชีโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะครับกยศ.ที่ www.studentloan.or.th แล้วก็ /discount นะฮะอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์ที่เข้าไปได้หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กยศ.เลยนะครับเขามีรายละเอียดแน่นอนฮะเว็บไซต์กยศ.พิมพ์ Google ง่ายมากเลยนะครับก็เข้าไปตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับใครเป็นหนี้ก็ไปชำระซะรุ่นน้องๆที่เขาต้องการจริงๆเขาก็จะได้สามารถที่จะกู้ยืมได้ต่อไปนะครับค่ะ